สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเสนอรายการเนวิเกเตอร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิช่วงฤดูแล้งเดือนเมษายนหนังสือได้รับอนุญาตจากที่กรมนะครับถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวเราก็ยื่นหนังสือเพื่อผ่านด่านตรวจครับหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณครับครับเรียบร้อยนะครับครับรถระวังนะคะครับครับเดินทางต่อครับขอบคุณครับอยู่ที่หัวใจจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดก็ตามที่หัวใจฉันมีฝันที่ไม่ต่างอย่างใครโลกสวยงามมีต้นไม้ท้องฟ้าและอากาศฉันไม่หวั่นจะไกลสักแค่ไหนจะไปให้เห็นสำหรับเนวิเกเตอร์ครับเราก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับบริเวณนี้เรียกว่าหน่วยพิทักษ์ป่าสาราพรมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับที่นี่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของกวางป่าของหน่วยนี้ครับกวางป่าเนี่ยครับจะออกมาจากป่าแถวบริเวณชายป่ามารวมฝูงกันแล้วก็มาหากินแถวบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยครับเยอะหลายตัวเลยครับส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในช่วงเวลาเย็นๆก็สำหรับในตอนนี้เนี่ยเนวิเกเตอร์เราจะเล่าเรื่องของสัตว์ป่าในภูเขียวก็เริ่มต้นจากกวางป่ากันก่อนครับเราเฝ้าดูสังเกตพฤติกรรมความน่ารักของพวกเขากันกวางป่า
ก็เดินทางมาค่อนข้างไกลนะครับ400กว่ากิโลเมตรเกือบ500อ่ะครับก็ในช่วงระหว่างที่เราเฝ้าดูกวางป่าเนี่ยครับก็ต้องใช้เวลาครับก็เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายคลายความง่วงครับโดยปกติแล้วนะครับสัญชาตญาณของสัตว์ป่าทุกตัวจะกลัวคนถ้าไม่บาดเจ็บตกใจหรือหวงลูกแต่สำหรับที่นี่กวางป่ามีความคุ้นเคยดีกับคนระยะห่างจึงเหลือน้อยลงทำให้เราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นครับเพราะมีพื้นที่แหล่งอาหารที่เป็นแหล่งทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำให้กวางป่าได้กินอีกทั้งยังเป็นการหลบภัยจากสัตว์ผู้ล่าอีกด้วยครับสาลาพรมเรามักจะได้เห็นกวางป่าจำนวนมากอยู่ทั้งบริเวณนี้เป็นที่น่าสนใจมากครับกับกวางป่าฝูงใหญ่ในอิริยาบถและพฤติกรรมต่างๆในธรรมชาติของพวกเขากวางป่าที่กำลังพักผ่อนบางตัวก็กำลังหากินเพื่ออาหารกวางป่าเพศผู้ที่กำลังดูแลฝูงและตามตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์กวางเพศเมียผู้เป็นแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกๆมีอีเห็นหนึ่งตัวครับแล้วคงมากินอะไรบางอย่างที่ต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ตัวนี้แปลกมากเลยครับออกมาช่วงกลางวันทางเดินอาจจะดูเล็กอาจดูไม่ค่อยสวยงามเปิดใจเราให้กว้างไกลการเดินทางอาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาภาพของเธออยู่ตรงนั้นความฝันของเธอเป็นอย่างไรจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญเอาภาพเธอมาวางกับภาพฉันเรื่องราวที่แตกต่างมารวมกันอยู่คนละที่อาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาเวลาที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีสำหรับตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นกวางเพศผู้ตัวโตเต็มวัยนะครับสำหรับตัวนี้ครับกวางปัสสาวะใส่หน้าตัวเองเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการหาคู่ครับเป็นการเพิ่มฟีโรโมนสร้างกลิ่นเฉพาะตัวเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามจะเป็นเฉพาะเพศผู้ที่อยู่ในช่วงสมบูรณ์พันธุ์กวางเพศผู้จะมีพฤติกรรมแบบนี้ 4-5 เดือนเท่านั้นไกลสักแค่ไหนก็เหมือนอยู่ใกล้กันขอบฟ้านั้นเป็นของเราดวงดาวที่เธอเฝ้ามองดอกไม้ที่เธอชื่นชมผสมความงามเอามาวางมารวมกันอยู่คนละที่อาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นแต่อาจจะThank you.
สำหรับเนวิเกเตอร์เนี่ยครับเราอยู่บริเวณของทุ่งกำมังครับเราจะเห็นเนื้อทรายเนี่ยครับเขาออกมาหากินบริเวณพื้นที่ทุ่งหญ้าแบบนี้ซึ่งปกติแล้วก็เป็นพื้นที่หากินของเขาอยู่แล้วนะครับวันที่เนวิเกเตอร์มาวันนี้เราเห็นปริมาณเยอะพอสมควรครับน่าจะประมาณ60กว่าตัวครับนะครับพอเวลาเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์แล้วเราเห็นสัตว์ป่าที่เขาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆนะครับเราดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจเนื้อทรายล้วนๆเลยหัวหน้าธานีครับครับสวัสดีครับฮะครับเนวิเกเตอร์ครับฮะยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับครับก็หัวหน้าธานีนะครับเป็นหัวหน้าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแห่งนี้ครับหัวหน้าครับเป็นไงครับกับการมารับตำแหน่งใหม่ที่นี่ก็ภารกิจของเราก็เป็นภารกิจภายในเขตรักษาพันธุ์นะฮะครับก็เหมือนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วไปพื้นที่ที่ภูเขียวเนี่ย 975,000 ไร่ฮะแล้วก็มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติสูงทั้งพันธุ์พืชต่างๆแล้วก็สัตว์ป่าฮะมีจำนวนมากโดยเฉพาะช้างกระทิงฮะเก้งกวางแล้วก็เนื้อทรายฮะที่เห็นอยู่นี่ฮะซึ่งมีประชากรมากกว่า200ตัวที่อยู่ที่นี่เนี่ยครับอย่างตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทุ่งกระมังครับฮะครับอย่างเนื้อทรายที่เราเห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อทรายที่เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าครับในอดีตเนี่ยตัวเนื้อทรายเนี่ยค่อนข้างหายากฮะและช่วงหนึ่งหลังจากประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวในปีพ.ศ. 2515ฮะก็มีการปล่อยเนื้อทรายโดยสมเด็จพระราชินีฮะทรงปล่อยไว้ตั้งแต่ปี2528ถึง2535ทั้งหมด4ครั้งได้นะครับก็ประมาณ20ตัว20ตัวครับฮะก็ปัจจุบันนี้เป็น200ตัวแล้วมี200ประมาณ200ตัวที่เขาขยายพันธุ์โอ้ครับฮะแล้วก็เขาก็จะอาศัยอยู่ในแถวๆบริเวณทุ่งกำมังเนี่ยครับครับฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่บริเวณทุ่งกำมัง 90% จะอยู่บริเวณนี้ฮะซึ่งเขามีทุ่งหญ้าครับซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่ได้รับการจัดการขึ้นมาโดยหลักวิชาการครับหัวหน้าครับพอเวลาเราพูดถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็คือบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่านั่นแหละใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยครับยากไหมครับกับการจัดการในทุกๆอย่างทั้งคนและก็สัตว์ป่าเงี้ยครับค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าการที่บางทีเราจะพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนอุทยานเนี่ยเราก็ต้องคำนึงฮะแล้วว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสัตว์ป่าหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจัดการแหล่งหนึ่งเนี่ยซึ่งมีสัตว์ป่าเยอะหรือมีกระทิงมีช้างอยู่แต่เราจัดการนั้นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาวิชาการเป็น recreation zone ฮะมีการปรับคือเป็นให้คนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจเยอะฮะสัตว์ป่าตรงนั้นอาจจะหายจากตรงนั้นไปเขาก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ฮะเพราะงั้นการจัดการบางส่วนก็ต้องคำนึงถึงตัวสัตว์ป่าด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยก็ต้องมีงานที่จะต้องบริการทางพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเข้ามาศึกษาธรรมชาติแต่ในการเรียนรู้หรือในการศึกษาธรรมชาตินั้นมันก็มีทั้งความสุขทางใจนะครับมีความสุขทางใจแล้วมีความสุขทางกายที่ได้เข้ามาในพื้นที่ฮะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นองค์ประกอบที่คู่กันครับได้มาสัมผัสกับธรรมชาติเห็นต้นไม้รวมทั้งได้เห็นสัตว์ป่าด้วยครับเนี่ยผมรู้สึกว่าคือเหมือนกับวินวินนะฮะครับเราก็ไม่ได้ไปทำอันตรายเขาสัตว์ป่าก็ออกมาให้เราเห็น คือทุ่งกำมังเนี่ยครับเป็นเรื่องของการจัดการทุ่งหญ้าหมายถึงอะไรล่ะครับโดยหลักแล้วเนี่ยคือเขาคงอยู่ในป่าที่ทึบๆอย่างเดียวไม่ได้ฮะเขาจะต้องมีอย่างเช่นพวกสัตว์กินพืชกินหญ้าอย่างเช่นกระทิงเก้งกวางนะพวกนี้เราต้องมีแหล่งอาหารให้เขาโดยเฉพาะทุ่งหญ้าฮะแต่การจัดการทุ่งหญ้าเนี่ยเราก็ใช้พืชพันธุ์ที่อยู่ในธรรมชาติฮะซึ่งเป็นพืชที่เราไม่ได้เอามาจากที่อื่นเป็นทุ่งหญ้าที่เขาใช้แต่เดิมแต่เพียงแต่ว่าเรามาทำกรรมวิธีโดยการตัดและให้แตกใบอ่อนให้เขาแต่ทั้งนี้ก็ต้องควบคุมพื้นที่ให้เหมาะสมฮะกับปริมาณที่เขามีฮะเพื่อไม่เป็นการทำลายพืชพันธุ์ต้นไม้ใหญ่ต่างๆครับถ้าในพื้นที่ป่าเราเนี่ยไม่มีเป็นแหล่งอาหารสัตว์ฮะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือทุ่งหญ้าที่เขาต้องการเนี่ยฮะเขาคงจะต้องออกไปหากินภายนอกพื้นที่ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ครับครับหัวหน้าธานีครับช่วงนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรชี้แนะนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับนี่แบบว่าเจ๋งมากเลยครับครับเ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกนะครับนิดเดียวเองครับผมจะพาทุกๆคนไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยครับนะครับอยู่ที่หัวใจจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดตามที่หัวใจฉันมีฝันไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นและอาจจะตรงนี้ครับอาจจะมองเห็นว่าเหมือนบ้านหลังเล็กหลังนึงนะครับแต่ว่าความจริงแล้วตัวบริเวณนี้เนี่ยคือบลายนกครับเป็นที่ที่จะให้เราเข้าไปซุ่มดูนกที่เข้ามาเล่นน้ำในอ่างครับซึ่งเป็นอ่างที่เกิดจากคนเนี่ยเป็นคนสร้างไว้เพื่อหลอกล่อให้นกมาเล่นน้ำครับที่นี่ครับจะสามารถดูนกได้ทั้งวันเลยครับเวลาที่นกเขาเข้ามาเล่นน้ำตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมาวัดกันเลยดีกว่าครับจากตรงจุดที่เราจะเฝ้าดูนกนะครับมาจนถึงบริเวณปากอ่างนี้ประมาณ4เมตร40ครับนี่ฮะซึ่งในการดูนกเนี่ยครับถือว่าใกล้มากนะครับใกล้ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาง่ายๆเลยมีอ่างขุดลงไปในดินหาทำเลที่เหมาะสมหน่อยต่อท่อมีน้ำผุดซึมมานะครับตลอดทั้งวันเนี่ยครับให้น้ำขังๆแล้วนกเขาก็จะมาเล่นน้ำอย่างเงี้ยทั้งวันเลยครับทีนี้เราก็มาเฝ้าดูกันว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยครับเราจะได้เจอนกอะไรบ้างนะครับกับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแห่งนี้โอ้นี่ครับเราก็ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยห้องนี้กว้างเหมือนกันนะครับมีหลังคากันแดดกันฝนมีรั้วรอบขอบชิดมีสแลนบังสายตาระหว่างเรากับนกนะครับแล้วก็เจาะโผล่ไปแค่เลนที่เราจะถ่ายภาพสบายเลยผมว่านั่งได้ประมาณ 3-4 คนเลยนะครับถ้าเก้าอี้ไม่พอเราก็เตรียมมาเองง่ายๆนั่งอยู่ในนี้ได้ทั้งวันโอ้สบายนั่งก็สบายจะยืนก็สบายครับเนื่องจากในฤดูแล้งตามแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั่วไปในป่าต่างพากันเหือดแห้งลงเหลือแต่เพียงลำห้วยลำธารสายหลักที่พอจะมีน้ำให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์การทำแอ่งน้ำเล็กๆขึ้นเพื่อให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะนกเนี่ยครับเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยการอาบกินนกที่เข้ามาเล่นมากินก็จะมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพรวมทั้งนกที่หายากหรือที่พบเห็นตัวในธรรมชาติได้ยากซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้ง่ายขึ้นจากแอ่งน้ำแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าบ่อน้ำมหัศจรรย์แถมที่นี่ครับยังเป็นต้นแบบการดูนกเล่นน้ำให้กับอีกหลายๆแห่งเลยครับ
ท้าของฉันอยู่ตรงนี้ก้าวเล็กๆที่ฉันมีกับใจที่กว้างใหญ่ทางเดินอาจจะดูเล็กอาจดูไม่ค่อยสวยงามเปิดใจเราให้กว้างไกลการเดินทางอาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาภาพของเธออยู่ตรงนั้นความฝันของเธอเป็นอย่างไรจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญเอาภาพเธอมาวางกับภาพฉันเรื่องราวที่แตกต่างมารวมกันอยู่คนละที่อาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาเวลาที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีสบายใจในทุกที่มาเติมภาพความงดงามด้วยกันในวันนี้ Whoa. รูปที่เธอมีรูปที่ฉันมีจะกลายเป็นภาพของเราไกลสักแค่ไหนก็เหมือนอยู่ใกล้กันขอฟ้านั้นเป็นของเราดวงดาวที่เธอเฝ้ามองดอกไม้ที่เธอชื่นชมผสมความงามเอามาวางมารวมกันอยู่คนละที่อาจไกลสักปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาเวลาที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีสบายใจในทุกที่มาเติมภาพความงดงามด้วยกันในวันนี้ Whoa. รูปที่เธอมีรูปที่ฉันมีจะกลายเป็นภาพของเรากอดกันให้มันพอดีสบายใจในทุกที่มาเติมภาพความงดงามด้วยกันในวันนี้ Whoa. รูปที่เธอมีรูปที่ฉันมีจะกลายเป็นใครคนละที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีสบายใจในทุกที่ความรักที่มันพอดีความงามที่มันลงตัวความรักที่มันพอดีความงามที่มันลงตัวอยู่กับเราในทุกที่
ำหรับกล้องตัวนี้นะครับมี Wi-Fi และ GPS สามารถระบุพิกัดของภาพถ่ายทุกภาพในตลอดการเดินทางให้โดยอัตโนมัติเพื่อเราจะได้ทราบถึงข้อมูลได้อย่างแม่นยำขึ้นและได้แชร์ประสบการณ์การเดินทางให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยครับNavigator ครับตลอดทั้งทริปนี้เนี่ยครับเราก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่นี่นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับเราจะเห็นเลยว่าพอเวลามีสายน้ำเนี่ยครับก็จะมีชีวิตครับและที่นี่ที่ Navigator พามาจะเป็นอีกจุดหนึ่งเราจะเรียกว่าฝายชลประทานครับอยู่ทางด้านหลังที่ประทับแรมทำไมสายน้ำถึงให้ชีวิตล่ะครับออกเดินทางแล้วไปพร้อมกับ Navigator กันครับวัฏจักรในห่วงโซ่อาหารรวมทั้งการอยู่อาศัยล้วนแต่ต้องมีน้ำในการใช้ชีวิตมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำบางทีเป็นอาหารให้กับนกล่าเหยื่ออย่างเหยี่ยวออสเปรย์ตัวนี้ที่กำลังโฉบไล่จับปลากินเป็นอาหารในช่วงหน้าแล้งแบบนี้แหล่งน้ำย่อยๆในป่าเริ่มเหือดแห้งอากาศร้อนจัดสัตว์ป่ามักจะคลายร้อนโดยการลงแช่น้ำอยู่ที่หัวใจจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดก็ตามที่หัวใจฉันมีฝันที่วางป่าจำนวนมากมักจะเดินข้ามน้ำตื้นๆที่ยืนถึงพักผ่อนกันตามแนวชายฝั่งส่วนช้างป่าก็เช่นเดียวกันครับก็มาอาบน้ำกินน้ำเล่นน้ำบางโขลงที่มีลูกช้างก็จะอยู่ไม่ห่างจากแม่ซึ่งจะถูกปกป้องอย่างดีจากสัตว์แปลกปลอมชนิดอื่นๆแม้แต่กวางตัวนี้ยังถูกไล่ให้ไปอยู่ไกลๆเลยครับมาทะเลลึกเกินอย่างถึงภูเขาจะสูงชันสักแค่ไหนยังมั่นใจไม่เคยหวั่นไหวต้องได้เห็นได้ชื่นชมกันสักครั้งเราเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมความน่ารักของสัตว์ป่าอยู่ห่างๆสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามวิถีแบบธรรมชาติและแหล่งน้ำสิ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิตครับโลกที่สวยงามด้วยความฝันจะสวยได้นานแค่ไหนจับหัวใจจับมือไว้และไปด้วยกันอีกไม่นานในใจฉันและเธอจะรู้เส้นขอบฟ้าเรื่องนั้นที่เราตามหาเส้นท
ฉันสักแค่ไหนยังมั่นใจไม่เคยหวั่นไหวต้องได้เห็นมีชื่อชนกันสักครั้งชื่นชมกับท้องฟ้าสวยงามที่เส้นขอบฟ้าตรงนั้นที่เราตามหาเส้นทางที่มีแค่ใจในทะเลลึกเกินยันถึงภูเขาจะสูงชันสักแค่ไหนยังมั่นใจไม่เคยหวั่นไหวชื่นชมกันสักครั้งNever get up, never 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 get upแล้วพบกับการเดินทางของ Navigator กันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้ร่วมนำทาง Nissan Navara ใหม่กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ตัวนี้เขาเป็นกวางป่าครับคือตัวนี้เขาค่อนข้างเชื่องครับกำลังจะมาลุกลานของกินที่นี่พอเวลาเขาคุ้นเคยกับคนเนี่ยครับแล้วก็รู้ว่าคนไม่ทำอันตรายเขาก็เข้ามาหาครับแล้วก็ที่เขาอาจจะคุ้นเคยพอเวลามามีแขกไปใครมาหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรเงี้ยครับคุ้นเคยมากตัวนี้ขี่อ่อนด้วยNavigator